นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาพูดถึงข้อเสนอที่สื่อสารไปถึงทุกฝ่ายเพื่อการประนีประนอมและหาทางออกร่วมกันโดยอ้างถึงสถานการณ์การต่อต้านและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเบื้องสูงว่าเป็นมุมมองความคิดของผู้ชุมนุมและเยาวชนคนหนุ่มสาวในนามคณะราษฎรซึ่งไม่ควรมีการจำกัดเสรีภาพแต่เป็นเรื่องต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาและจำเป็นต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมที่จะฟังยอมที่จะถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลส่วนกรณีหลายคนอาจไม่สบายใจไม่พอใจต่อท่าทีการแสดงออกของเยาวชนหลายครั้งส่วนตัวอยากให้ทำความเข้าใจกันมีเมตตาธรรมต่อกันเพราะหากมุ่งแต่จะใช้กลไกรัฐปราบปรามย่อมไม่อาจที่จะเปลี่ยนเยาวชนคนหนุ่มสาวได้ตรงกันข้ามจะยิ่งทำให้ความคิดของพวกเขาไปไกลด้วยซ้ำและจะทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างรุ่นซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องคนพรรคใดปะทะพรรคใดไม่ใช่เรื่องคนเชียร์พรรคใดปะทะพรรคใดแต่บางคนเป็นคนในครอบครัวบางคนเป็นลูกศิษย์บางคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราไล่ใครออกจากประเทศนี้ไม่ได้อยากให้เห็นแก่บ้านเมืองเปิดพื้นที่และทำความเข้าใจให้มากขึ้นขณะที่ต่อมานายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาระบุไม่เห็นด้วยกับนายปิยบุตรเพราะศึกษาเรื่องแบบนี้มานานอาจนานกว่าเพราะมีอายุแก่กว่าหลายปีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิรูปภายในพระบรมมหาราชวังทั้งในรัชกาลก่อนและรัชกาลปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ราชการงานภายในถูกจัดระบบระเบียบมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมากมายจนถ้าใครได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังก็จะได้ทราบความจริงในทางตรงข้ามนายปิยบุตรไม่ได้ศึกษาแบบเจาะลึกในรายละเอียดหรือใช้ความถูกต้องยุติธรรมในการศึกษาค้นคว้าแต่อย่างใดเลยแต่ใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงจากสถาบันกษัตริย์ในต่างประเทศจนหลงลืมรากเหง้าความเป็นไทยเราและคิดเพ้อไปเองในหลายเรื่องรวมถึงพยายามสร้างวาทกรรมการปฏิรูปและการปฏิวัติสลับเล่นจนเกินความเหมาะสมจนกลายเป็นแบบอย่างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษานำไปใช้เป็นข้อเรียกร้องจนเป็นคดีความอันที่จริงแล้วผมดูที่เจตนาของอาจารย์เป็นสำคัญเพราะเราสองคนไม่เคยรู้จักกันแต่อย่างใดไม่มีอดีตหรือชาติที่แล้วที่เราเป็นศัตรูกันแบบข้ามภพข้ามชาติไม่มีแม้แต่ชาตินี้ที่เราได้เกิดมาจนปัจจุบันแต่ขอให้อาจารย์จงจดจำไว้ด้วยว่าคดีความที่อาจารย์จะได้รับจากการพูดการเขียนมันเป็นคดีความอาญาไม่ใช่คดีการเมืองประมวลกฎหมายอาญามาตรา108และมาตรา112มันคือคดีความอาญาไม่ใช่คดีความการเมืองการมุ่งหวังจะไปลี้ภัยมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายหลายชั้นยกเว้นว่าอาจารย์สิ้นแล้วซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งในใจที่คิดและการกระทำที่แสดงออกล่าสุดพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติได้แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยขึ้นต้นว่า #hero นอกคุกก่อนขยายความเพิ่มเติมถึงการสื่อสารของนายปิยบุตรโดยอ้างว่าเพื่อการประนีประนอมและหาทางออกโดยมีข้อความถึงเยาวชนสรุปได้ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลาถ้าเดินแบบเดิมไม่ต่างกับการเดินชนกำแพงไม่สำเร็จแน่ต้องพิจารณาดูว่าทำอย่างไรให้ฝ่ายอนุรักษ์ยอมที่จะฟังถกเถียงกันด้วยเหตุผลพร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายอนุรักษ์เปิดใจให้กว้างและเข้าใจเยาวชนให้มากขึ้นข้อเรียกร้องของปิยบุตรนั้นอ่านดูแล้วเห็นได้ว่าไม่ได้มาจากความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมีลักษณะคล้ายกับการซื้อเวลาเพื่อไปจัดตั้งแนวทางที่จะหลอกเด็กใหม่และยังเป็นการข่มขู่อีกว่าจะเกิดการประทะกันระหว่างรุ่นคล้ายกับปิยบุตรเมาเอาว่าเยาวชน15ล้านกว่าคนคิดเหมือนกับปิยบุตรทั้งหมดพร้อมระบุว่าปรากฏชัดแล้วว่าคนรุ่นหนึ่งมองสถาบันกษัตริย์ไม่เหมือนกับคนอีกรุ่นหนึ่งมาลองคิดดูว่าทำไมปิยบุตรจึงมีท่าทีแบบนี้ 1. เยาวชนส่วนน้อยที่ออกมาเคลื่อนไหวตามคำยุยงของปิยบุตรในระยะแรกนั้นได้เลิกราไปเป็นส่วนใหญ่แล้วพอเริ่มรู้ข้อเท็จจริงกันมากขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรเริ่มรู้จักชาติไทยดีกว่าชาติฝรั่งเศสของปิยบุตรเด็กวัยนี้ที่ชอบแนวทางช่อทอนบุตรนั้นได้แบ่งตัวเองออกเป็นชั้นๆเรียกพวกที่ออกมาก่อเหตุพ่นสีตีกับตำรวจว่าเป็นตลาดล่างจึงถอยออกมาเป็นผลกระทบต่อแก๊ง3คนเป็นอย่างมากเพราะเด็กตลาดบนแม้จะมีน้อยกว่าเด็กตลาดล่างแต่ก็เป็นเด็กที่เรียนดีน่าเชื่อถือมีแสงเป็นดาวฤกษ์อยู่ในตัวเองเมื่อเด็กตลาดบนเริ่มถอยโครงสร้างค้ำจุนช่อทอนบุตรก็เริ่มหมดไป 2.
เยาวชนอีกส่วนหนึ่งในกลุ่มตลาดล่างก็เริ่มคิดได้ว่าถูกหลอกมาแท้ๆสู้ไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเพื่อชาติหรือประชาชนเลยแต่ทำไปเพื่อรับใช้และเสริมสร้างความเป็นฮีโร่ที่ไม่ยอมติดคุกของแก๊ง3คนเท่านั้น 3. ผู้หาประโยชน์จากเด็กไม่ได้มีแค่แก๊ง3คนเท่านั้นยังมีพวกล่าเงินบริจาคล่าเงินทุนจากนักการเมืองมากินเหล้าเมาวายหาความสนุกจากเด็กที่เข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งเยาวชนส่วนหนึ่งก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วหลอกกันได้ยากขึ้นคนใกล้ตายมักจะเริ่มรับรู้ความเป็นจริงในบ้านปลายของชีวิตว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีเป็นกฎแห่งกรรมแต่ถ้ารู้แล้วยังทำต่อไปก็อาจจะตกนรกทั้งเป็นมีเงินแต่ไร้สุขมีแต่ทุกข์อยู่นอกประเทศมีคนยกยอมากมายแต่รับหลังก็แค่มาหลอกเอาเงินเท่านั้นพวกนี้คือพวกฮีโร่นอกคุกครับ